ขีดเส้นใต้ความหวานให้เลยครับสำหรับคู่จิ้นที่กลายมาเป็นคู่จริงครับอย่างยาย่าอุรัสยากับณเดชน์คุกิมิยะซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้ออกมาหยอดคำหวานชวนฟินนะครับเรื่องของสเตตัสบอกว่าเกินคำว่าแฟนไปแล้วล่าสุดทั้งคู่ได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องทริปกางเกงยีนหัวใจคู่ที่ปารีสโดยยาย่าบอกว่าเธอนั้นเป็นคนเตรียมกางเกงไปให้ณเดชน์ใส่เองเลยทีเดียวครับหนูฟิตติ้งก่อนไปค่ะเสื้อผ้าทั้งคู่หนูบังคับให้หนูเอาไปแล้วบังคับให้เขาใส่ค่ะดูละครดูละครก็นิดนึงอะไรเงี้ยนานๆทีแบบว่าได้แบบอะไรเงี้ยมันถือเป็นการแบบฉลองอะไรกันไม่ฉลองครับปกติผมมีอะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะแต่อาจจะแบบเห็นทุกคนอาจจะเห็นในรูปอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันเป็นแบบ special day ไม่ใช่ every day มัน special อยู่แล้วแบบนี้คือโรแมนติกแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นค่ะประมาณเราเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์อยู่แล้วผมว่ามันก็เป็นตรงตัวเองอ่ะเราไม่ได้แบบมาทำเพื่อเราอยากจะแบบอะไรฮะเราทำอะไรที่แบบเราอยากทำให้กับเขาเราก็ทำชอบแพลนค่ะแล้วก็แบบทำนู่นทำนี่อยู่แล้วแต่ยาย่าชอบเซอร์ไพรส์พี่ณเดชน์แม่บอกใจเต้นตุ๊บๆก็คือหนูกับแม่กับพี่แคทมองลงมาแล้วก็เห็นรถทุกคนก็วู้ใช่ค่ะก็น่ารักแต่รถเขาเองเขาชอบขนาดนี้เรารู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจครับดีใจมันก็ประสบการณ์ที่ดีเนาะอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ผมก็มีความสุขด้วยอะไรเงี้ยโอ้ยส่วนแหวนนะคะที่หลายคนแอบเห็นยาย่าใส่ในคลิปวิดีโอที่ถ่ายลงใน IG Story เรื่องนี้เธอบอกว่าก็ไม่ใช่แหวนพิเศษอะไรพร้อมชี้แจงเรื่องดราม่าที่บอกว่าเธอหนีสัมภาษณ์สื่อตอนไปงานซ้อมคอนเสิร์ตของไทเทเนียมวันนั้นนะคะหนูบินกลับมาค่ะแล้วก็หนูไปทำงานตอนเช้าตอนที่ไปถึงทีมงานบอกหนูว่ามาสัมภาษณ์พี่ไทเทไม่ได้มาสัมภาษณ์หนูก็เลยซ้อมไปของหนูด้วยที่หนูไม่รู้แล้วหนูตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็เห็นว่าพี่รอหนูซึ่งหนูไม่ทราบจริงๆค่ะถามไปที่ PR เขาก็บอกว่าโทษทีไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาพูดอะไรออกมาเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบเราไม่ให้สามจริงๆอะหนูพร้อมที่จะสามอยู่แล้วเพราะหนูเป็นคนลงรูปหนูพร้อมที่จะสัมภาษณ์อยู่แล้วก็จริงๆไม่เคยชิงนักข่าวอยู่แล้วค่ะพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์มีคนจับผิดในสตอรี่ย่ามันมีแหวนด้วยอะไรแบบนี้มันเป็นแหวนอะไรคือแหวนปกติที่หนูใส่ทุกครั้งที่ทุกคนถามหนูอะค่ะมันเป็นแหวนโบค่ะแต่ว่าหนูใส่แหวนไอ้เพื่อนแหวนน่ะนิ้วนางค่ะแต่จริงๆมันไม่ได้มีความหมายมันเป็นแหวนประดับนิ้วเฉยๆค่ะแบบนี้ถ้าอนาคตพอซื้อให้ก็ต้องเปลี่ยนทางไหมคะอาจารย์เนอะ